ศรษฐีในพระไตรปิฎกความร่ำรวยที่อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาขอขอบคุณศิลปะวัฒนธรรมที่เผยแผ่เมื่อวันศุกร์ที่14มกราคมพุทธศักราช2565คำว่าเศรษฐีตรงกับภาษาสันสกฤตว่าสิทธตรินนะครับหมายความว่าบุคคลที่ดีที่สุดเป็นผู้ดำมีชื่อเสียงและมีเกียรติในกรณีที่ภาษาบาลีจะตรงกับคำว่าเศรษฐีหมายความว่าผู้มีทรัพย์มากเป็นนายธนาคารเป็นผู้อยู่ในเมืองเป็นพ่อค้าผู้ร่ำรวยและเป็นหัวหน้ากลุ่มอาชีพต่างๆนะครับเศรษฐีมาจากวรรณะเพศที่มีฐานะร่ำรวยนะครับได้แก่พวกพ่อค้าชาวนาชาวสวนและอาชีพต่างๆเช่นช่างทอช่างทองช่างจักสารช่างปั้นหม้อเป็นต้นนะครับกลุ่มเหล่านี้เมื่อผลิตสินค้าจะนำไปขายด้วยตนเองจึงรวมอยู่ในกลุ่มพวกพ่อค้านะครับอาชีพของเศรษฐีมักทำการค้าขายนะครับบรรทุกสินค้าลงเกวียนค้าขายระหว่างเมืองหรือเป็นผู้ควบคุมระบบการค้าอื่นๆนะครับแต่เศรษฐีที่ทำนาก็มีนะครับเช่นจากเรื่องกุรุธรรมชาดกเนี่ยกล่าวว่าเศรษฐีมีไร่ข้าวสาลีนะครับจากพระธรรมปทักขกถากล่าวถึงนายปุณณะนะครับผู้ทำงานรับจ้างอยู่ที่บ้านของท่านสุมนะเศรษฐีนะครับได้ออกไปไถนาให้เศรษฐีในวันนักขัตฤกษ์หรือจากเรื่องของนางวิสาขาตอนที่นางจะเดินทางไปอยู่บ้านของสามีนะครับท่านธนัญชัยเศรษฐีผู้เป็นพ่อได้ให้เงินและสิ่งของต่างๆไปด้วยนะครับเช่นโคจำนวนมากอุปกรณ์ทำนาไถผานเป็นต้นนะครับวรรณะเพศจึงเป็นกลุ่มที่ร่ำรวยจากการค้าขายนะครับบางคนถึงขั้นเป็นเศรษฐีมีทรัพย์มากฐานะทางสังคมเลื่อนสูงจนเกือบทัดเทียมวรรณะพราหมณ์เลยทีเดียวนะครับแต่ในพระพุทธศาสนามักไม่กล่าวถึงเรื่องชนชั้นวรรณะมากนักนะครับจะกล่าวถึงวรรณะเพศว่าเป็นพวกกล้าบุรีซึ่งเศรษฐีในพระไตรปิฎกก็มักเป็นกลุ่มคนที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนานะครับชอบทำบุญทำทานทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาหลายด้านนะครับเรามาดูท่านที่1ก่อนนะครับท่านที่1คือท่านอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีนะครับท่านเป็นมหาเศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถีเดิมชื่อท่านคือสุทัตตะเกิดในครอบครัวเศรษฐีทำการค้าขายกับเมืองต่างๆจึงรู้จักคุ้นเคยกับเมืองราชคฤห์เป็นอย่างดีนะครับคือเป็นเมืองของภรรยาของท่านนะครับเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ป่าสีตะวันนะครับได้ฟังพระธรรมเทศนาจนบรรลุเป็นโสดาบันประวารณาตัวเป็นอุบาสกนับถือพระพุทธศาสนาต่อมาได้ซื้อที่ดินจากสวนเชตวันของเจ้าเชษฐราชกุมารนะครับมาในราคาที่แพงมากนำมาสร้างอารามขนาดใหญ่ถวายนั่นก็คือเชตวนารามนะครับรวมถึงเงินค่าที่ดินและจัดงานเฉลิมฉลองอารามเป็นเงินกว่า54โกฏนะครับ1โกฏเท่ากับ10ล้านนะครับนอกจากนี้ท่านอนันทบิณฑิกะเศรษฐียังไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นประจำมักถวายข้าวของแก่พระภิกษุและสามเณรด้วยเสมอๆรวมถึงมักนิยมนิมนต์พระสงฆ์มารับประทานอาหารที่บ้านวันละ 2,000 รูปเป็นประจำนะครับดังนั้นท่านอนันทบิณฑิกะเศรษฐีจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศในทางถวายทานฝ่ายอุบาสกนะครับแต่ความร่ำรวยก็เปรียบดังสายน้ำมีขึ้นก็ย่อมมีลงท่านอนันทบิณฑิกะเศรษฐีก็เช่นกันนะครับท่านเคยทรัพย์สินล่อยหลอลงมากเพราะให้คนกลุ่มหนึ่งกู้ยืมเงินแก่กว่า18โกฏนะครับแต่ไม่ได้คืนและทรัพย์สินของตระกูลที่ฝังไว้ใกล้แม่น้ำถูกกัดเซาะจนทรัพย์สินจมลงในแม่น้ำหมดสิ้นเนี่ยท่านอนันทบิณฑิกะเศรษฐีไม่สามารถบำรุงพระพุทธศาสนาได้ดีอย่างแต่ก่อนเช่นว่าถวายปลาข้าวกับน้ำตักดองแต่ก็ยังคงพยายามถวายทานแก่พระพุทธเจ้าและพระภิกษุมาดูเสมอนะครับท่านอนันทบิณฑิกะเศรษฐีรู้สึกไม่สบายใจที่ถวายทานได้ไม่ดีเหมือนแต่ก่อน
พระพุทธเจ้าจึงเทศนาตัดเวลามาสูตรนะครับกล่าวถึงการถวายทานที่ได้ผลมากไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งของว่าดีหรือไม่แต่ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของผู้ถวายและตัดเรื่องการทำทานได้ที่ได้ผลมากให้ฟังนะครับต่อมาอนาถาบิณฑิกเศรษฐีก็ได้กลับมาร่ำรวยอีกตามเดิมนะครับท่านต่อมาก็คือนางวิสาขานะครับท่านเป็นบุตรของท่านอนันชัยเศรษฐีเป็นหลานของเมธกะเศรษฐีในสมัยนั้นแคว้นโกศลของพระเจ้าประสิทธิ์อาทิโกศลนี้ไม่มีเศรษฐีนะครับพระเจ้าประสิทธิ์จึงขอเศรษฐีจากแคว้นมคธของพระเจ้าพิมพิสารมา1คนนั่นก็คือท่านธนัญชัยเศรษฐีระหว่างที่เดินทางมายังแคว้นโกศลท่านธนัญชัยเศรษฐีพึงพอใจสถานที่แห่งหนึ่งจึงขออนุญาตพระเจ้าประสิทธิ์อยู่หน้าที่แห่งนั้นนะครับซึ่งทรงอนุญาตสร้างเมืองบริเวณนั้นชื่อสาเกตนะครับนางวิสาขาได้แต่งงานกับท่านปุณณวัฒนะนะครับบุตรชายของมิคาระเศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถีท่านอาจารย์เศรษฐีให้ช่างทองจำนวน500คงทำเครื่องประดับชื่อมหาราคาประสาทนะครับสำหรับเจ้าสาวซึ่งเป็นเครื่องประดับที่มีความงดงามมากและมีราคาสูงถึง9โกฏิค่าจ้างช่างอีกกว่า 100,000 ใช้เวลาทำนาน4เดือนเมื่อจะส่งนางวิสาขาไปอยู่บ้านสามีท่านอนันชัยเศรษฐีจัดสิ่งของไม่ว่าจะเป็นกหาปณะทองคำเงินทองแดงสำริดผ้าไหมเนยใสน้ำมันน้ำอ้อยข้าวและอุปกรณ์ในการทำนาอย่างละ500เล่มเกวียนนะครับรวมถึงโคจำนวนมากและคนรับใช้ชายหญิงติดตามนางวิสาขาไปอีกด้วยนะครับมิคราเศรษฐีนับถือพวกอาชีวกนะครับแต่เมื่อนางวิสาขานิมนต์พระพุทธเจ้าและพระภิกษุมารับประทานที่บ้านมิคราเศรษฐีมีโอกาสฟังพระธรรมเทศนาจนเกิดเลื่อมใสตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลนับแต่นั้นจึงนับถือนางวิสาขาเป็นผู้มีบุญคุณที่ช่วยทำให้ท่านพบแสงสว่างมิคราเศรษฐีตอบแทนนางวิสาขาด้วยการทำเครื่องประดับชุดใหม่ให้นะครับเห็นว่ามหาคราประสาทนั้นหนักสวมใส่ลำบากจึงทำเครื่องประดับชื่อคณมัณฑกะนะครับให้มีราคาถึง100,000กหาปณะวันมอบเครื่องประดับได้จัดงานฉลองให้นางวิสาขาอาบน้ำมนต์16หม้อและนิมนต์พระพุทธเจ้ามาเสวยพระทหารอีกด้วยนะครับนางวิสาขาเลื่อมใสพระพุทธศาสนามานานนะครับนางมักนิมนต์พระภิกษุมาฉันอาหารที่บ้านวันละ 2,000 รูปทุกวันต่อมานางวิสาขาได้ขายเครื่องประดับมหาราคาประสานได้เงินจำนวนมากมาสร้างนิคาระมาตุปราสาทนะครับในบุพพารามถวายแก่พระพุทธเจ้าและพระภิกษุโดยนางได้บริจาคทรัพย์ซึ่งรวมค่าซื้อที่ดินสร้างปราสาทและใช้ในการฉลองเป็นเงินทั้งสิ้น27โกฏินะครับนางวิสาขาได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นมหาอุบาสิกาที่เชื่อถือได้ด้วยเหตุที่นางวิสาขาถวายของต่างๆแก่พระพุทธศาสนามากมายจึงได้รับการยกย่องให้เป็นเลิศในทางถวายทานฝ่ายอุบาสิกานะครับท่านต่อมาคือท่านโคสกะเศรษฐีครับโคสกะเศรษฐีนี่เป็นผู้มั่งคั่งแห่งเมืองกูสัมปีนะครับใฝ่ใจทำบุญและบริจาคทานมากทั้งนี้เพราะในวัยเยาว์ใช้ชีวิตมาอย่างยากลำบากเนื่องจากชาติกำเนิดมิได้เกิดในครอบครัวเศรษฐีมารดาท่านเป็นสุภินีหลังจากคลอดจึงนำท่านไปทิ้งที่กองขยะมีผู้พบจึงนำไปเลี้ยงต่อมาเศรษฐีคนหนึ่งซื้อโคสกะเศรษฐีนำมาเลี้ยงดูในราคา 1,000 กหาปณะเพราะทราบคำทำนายว่าเด็กที่เกิดในวันที่โคสกะเศรษฐีเกิดในภายหน้าจะเป็นเศรษฐีผู้ประเสริฐนะครับเศรษฐีผู้นี้หมายมั่นว่าหากภรรยาที่กำลังใกล้คลอดได้บุตรเป็นหญิงก็จะให้แต่งงานกันปรากฏว่าภรรยาคลอดได้บุตรเป็นชายเศรษฐีจึงคิดกำจัดโคสกะเศรษฐีเพราะต้องการให้บุตรชายได้ตำแหน่งต่อจากตนแต่พยายามหลายครั้งก็กำจัดโคสกะเศรษฐีไม่สำเร็จจนในท้ายที่สุดโคสกะเศรษฐีก็ได้เป็นทายาทสืบต่อตำแหน่งเศรษฐีนะครับภายหลังโคสกะเศรษฐีทราบความจริงว่าเศรษฐีซึ่งเป็นพ่อบุญธรรมของท่าน
พยายามฆ่าท่านมาหลายครั้งหลายคราวจึงรู้สึกว่าตัวเองมีกรรมมากสมควรจะสร้างบุญกุศลจึงสร้างโรงทานและสละทรัพย์วันละ 1,000 กหาปณะเพื่อให้ทานแก่คนจนและคนเดินทางไกลนะครับท่านโคสกเศรษฐีเป็นเพื่อนกับเศรษฐีสองคนชื่อกุกะกุลเศรษฐีกับปวาริกะเศรษฐีนะครับทั้งสามได้ฟังพระเกียรติคุณของพระพุทธเจ้าจึงเกิดความเลื่อมใสจึงพากันเดินทางไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เมืองสาวัตถีนะครับเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาจึงบรรลุโสดาบันทั้งสามท่านเลยนะครับเมื่อกลับมายังเมืองโกสัมพีจึงได้สร้างอารามถวายพระภิกษุท่านละแห่งและให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาเรื่อยมาอารามที่โคสกาเศรษฐีสร้างคือโคสิตารามนะครับแห่งเมืองโกสัมพีถือเป็นอารามที่สำคัญแห่งหนึ่งนะครับท่านต่อมานะครับคือท่านโกสิยะเศรษฐีเศรษฐีที่กล่าวมาและข้างต้นล้วนแต่เป็นผู้มีความคิดดีมีใจทำบุญต่างๆแต่ต่างจากท่านโกสิยะเศรษฐีนะครับท่านผู้นี้มีความตนีจนทำให้มีความเป็นอยู่ไม่สบายนักแม้จะมีทรัพย์สินมากมายก็ตามนะครับโกสิยะเศรษฐีมีทรัพย์สินกว่า80โกฏอาศัยอยู่ในเมืองราชคฤห์ท่านมีความตนีมากแม้กระทั่งภรรยาและบุตรก็ไม่ได้สงเคราะห์ให้ดีท่านยังกินและใช้แต่สิ่งไม่ดีนะครับจนได้ชื่อว่ามัจฉริยะกูสยะเศรษฐีทรัพย์สมบัติมีมากกับไม่ได้ใช้ประโยชน์แก่กิจการใดเลยวันหนึ่งกูสยะเศรษฐีพบชายคนหนึ่งกำลังกินขนมเบื้องรู้สึกอยากกินมากแต่กลับมาบ้านไม่ยอมบอกให้ใครทราบหรือให้ใครทำให้กินเพราะกลัวว่าหากมีคนทำให้กินคนอื่นก็จะพลอยได้กินด้วยก็จะทำให้สิ้นเปลืองเวลาผ่านไปความอยากนี้ไม่หายโกสิยะเศรษฐีกลับยิ่งสู้ผอมลงจนภรรยาเห็นผิดสังเกตสักไซจนได้ความว่าสามีอยากกินขนมเบื้องนางจึงอาสาทำให้แต่โกสิยะเศรษฐีไม่ต้องการให้ทำเพราะกลัวคนอื่นไปกินด้วยนางจึงเสนอทำแต่พอกินเฉพาะโกสิยะเศรษฐีนางและบุตรแต่โกสิยะเศรษฐีเห็นว่าภรรยาและบุตรไม่มีคนจะเป็นต้องกินดังนั้นนางจึงทำขนมเบื้องให้โกสิยะเศรษฐีเพียงคนเดียวโกสิยะเศรษฐีจึงสั่งให้ขึ้นไปทำขนมเบื้องบนปราสาท7ชั้นนะครับปิดประตูใส่กรทุกชั้นป้องกันคนมาขอขนมเบื้องกินพระพุทธเจ้าที่ประดับอยู่ที่เจตวารามเล็งเห็นว่าโกสิยะเศรษฐีและภรรยาจะได้บรรลุโสดาบันนะครับจึงให้พระโมคคัลลานะไปทรมานกุสิยะเศรษฐีเมื่อพระโมคคัลลานะปรากฏรออยู่เหนือปราสาทก็ทำให้กุสิยะเศรษฐีไม่พอใจเพราะอุตส่าห์หลบมาอยู่บนปราสาทแล้วจากนั้นก็ได้ออกอุบายต่างๆนานาไล่พระโมคคัลลานะแต่ไม่เป็นผลกุสิยะเศรษฐีจึงจำยอมให้ขนมเบื้องแผ่นหนึ่งเพื่อตัดความรำคาญปรากฏว่าเมื่อจะหยิบขนมเบื้องชิ้นหนึ่งชิ้นอื่นๆก็ติดกันขึ้นมาทั้งหมดจะดึงแยกจากกันก็ไม่ออกจนกุสิยะเศรษฐีเหนื่อยและหมดความอยากกินขนมเบื้องไปสิ้นนะครับพระโมคคัลลานะจึงได้แสดงธรรมแก่โกสิยะเศรษฐีและภรรยาจนทั้งสองเกิดความเลื่อมใสแล้วจึงพาทั้งสองมายังเชตวนารามเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะครับเมื่อได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์จึงบรรลุโสดาปัตติผลทั้งสองคนนับแต่นั้นมาท่านโกสิยะเศรษฐีก็หันมานับถือพระพุทธศาสนาเลิกเป็นคนตนีหันมาทำบุญทำทานเป็นประจำนำทรัพย์สินมาอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาด้วยความเต็มใจนะครับท่านต่อมาอีกนะครับคือท่านจิตตเศรษฐีท่านจิตตเศรษฐีเป็นผู้ที่เลื่อมใสในพุทธศาสนามากอีกคนหนึ่งความพิเศษอย่างหนึ่งของเศรษฐีผู้นี้ก็คือท่านมีความรู้ในพระธรรมมากบรรลุถึงขั้นอนาคามีนะครับมีความสามารถในด้านการแสดงธรรมจนได้รับการยกย่องให้เป็นเอตทัคคะในทางแสดงธรรมฝ่ายอุบาสกเลยทีเดียวนะครับท่านจิตตเศรษฐีใจบุญสุนทานเป็นที่นับถือของประชาชนท่านอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาด้วยการทำบุญทำทานอย่างสม่ำเสมอนะครับบริจาคสวนมะม่วงของตนสร้างอารามที่อัมพาตะกวันนะครับจนได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสเป็นทายกกัปปยะกาลกนะครับ
ป็นอุปถากแก่สงฆ์นอกจากเศรษฐีทั้งหลายดังกล่าวมาแล้วยังมีโสติกาเศรษฐีแห่งเมืองราชคฤห์ที่ได้บวชเป็นภิกษุจนบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะครับทัดยังเศรษฐีแห่งแคว้นมคธที่ได้บวชเป็นภิกษุจนบรรลุพระธรรมถึงพระอรหันต์เช่นกันปุณณะเศรษฐีและกัตวัลยะเศรษฐีเป็นต้นนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าเศรษฐีเป็นกลุ่มคนที่มีบุญบาตรต่อพระพุทธศาสนาอย่างมากเมื่อได้ฟังธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าจึงเกิดความเลื่อมใสจึงยินดีสละทรัพย์สินเพื่อทำนุบำรุงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาในทุกด้านเช่นการถวายพัตหารข้าวของเครื่องใช้ตลอดจนการสร้างอารามถวายพระพุทธเจ้าและพระภิกษุโดยเฉพาะเชตวนารามสถานที่สำคัญมากที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับที่นี่นานถึง19พรรษาซึ่งมากกว่าที่อื่นๆ